ปอทอสอบอลเขมรประกาศลาออกแล้วถอดใจกัมพูชาไม่น่าเข้ารอบได้หลังเจ้าภาพสอร่วงรอบแรกบอลชายซีเกมแม้อยู่ในสายที่ง่ายที่สุดจากที่ก่อนหน้านี้ในเสาโซคานายกสมาคมฟุตบอลกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยการเอาตำแหน่งของตนเองเป็นเดิมพันว่า จะลาออกจากตำแหน่งถ้าหากไม่สามารถพาทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้และตกรอบแรกในซีเกม2023ที่ประเทศตนเองเป็นเจ้าภาพโดยก่อนที่จะลงแข่งขันกับเมียนมาบอนกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมครั้งล่าสุดมีผลงานที่ถือว่าใช้ได้ ด้วยการชนะหนึ่งเสมอหนึ่งกระทั่งล่าสุดทีมฟุตบอลชายกัมพูชาพลาดท่าพ่ายต่อแพ้ให้กับเมียนมา0-2ทําทำให้โอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมริบรีแม้ล่าสุดกัมพูชาจะยังไม่ตกรอบแบบร้อยเปอร์เซนแต่เซาโซขาก็ออกมาประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังทีมของเราพลาดในการแข่งขันซีเกมกลุ่มเ ผมขอยึดมั่นคำสัญญาว่าจะแสดงสปิริตรับผิดชอบขอประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสหาพันธ์ฟุตบอลกัมพูชาจากนี้ไปจะมอบหน้าที่ให้กับเคียบซามมตรองประธานทำหน้าที่เท่นทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดในกลุ่มเออินโดนีเซียมี9ก้าคะแนนเต็มเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีเมียนมาที่มี6คะแนนตามมาเป็นอันดับสองและกัมพูชามีสี่คะแนนตามมาเป็นอันดับ3ส่วนติโมเลสเต้สคะแนนและฟิลิปปินส์หนึคะแนนตกรอบแล้วอย่างไรก็ตามในนัดสุดท้ายกัมพูชาจะต้องเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้แล้วยังต้องลุ้นให้ฟิลิปปินส์เอาชนะเมียนมาให้ได้สถานเดียวจึงจะผ่านเข้ารอบตัดเชือกต่อไปได้ แต่ถ้าเมียนมาเสมอฟิลิปปินส์จะมีเจ็ดคะแนนเท่ากันแต่เฮตูเฮตกัมพูชาเป็นรองนั่นเอง